ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะครับแล้วก็สังคมให้ความสนใจด้วยสำหรับกรณีของ1จักรวาลซึ่งเจ้าตัวครับก็มีการออกมาขอโทษพร้อมจะนำไปปรับปรุงครับถึงการแสดงความรักในครอบครัวจะไม่ทำแบบนี้อีกล่าสุดนะครับคุณหนึ่งจักรวาลพาครอบครัวไปทำบุญไหว้พระกันหลังจากเกิดกระแสดราม่าเดือดด้วยการโพสต์ภาพพาครอบครัวทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสาวไปทำบุญแล้วก็ไหว้พระนะครับที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุกันครับรวมถึงมาให้กำลังใจกันด้วยด้านของคนในวงการบันเทิงครับต่างก็เคลื่อนไหวแสดงความเห็นเรื่องนี้จำนวนมากเช่นเดียวกับคุณอั๋นภูวนาถครับที่ได้ออกมาโพสต์บอกว่าเรื่องของคุณหนึ่งจักรวาลและครอบครัวผมเชื่อในเจตนาที่บริสุทธิ์นะแต่ก็ยอมรับว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ณจุดนี้อยากขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งกับครอบครัวมากกว่าที่ถือได้ว่าเป็นครูให้สังคมได้เกิดการถกถามแล้วก็ยกระดับความเข้าใจชุดใหม่ให้เกิดขึ้นในเรื่องนี้ที่อาจจะเป็นเรื่องปกติของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องผิดปกติของสังคมก็ถือเป็นเรื่องผิดปกติของสังคมอยู่ดีตอนนี้คุณหนึ่งจักรวาลออกมาขอโทษแล้วผมว่าเราควรให้เกียรติและคืนความเป็นส่วนตัวของครอบครัวให้เขาได้แล้วหากจะขยายผลก็ขอให้เป็นไปตามที่ตัวแก่นของมันแต่มิใช่เมามันใส่อารมณ์ที่ตัวบุคคลแต่อย่างใดด้วยความเคารพครับด้านของสาวแพรเอมเมอรี่นะครับหรือว่าแพรบับเบิ้ลเกิลอดีตสมาชิกวงโกรกรุ๊ปชื่อดังครับก็ได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ในวัยเด็กว่าเธอเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศนะฮะโดยสาวแพรเผยว่าตอนเด็กแพรเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่เพิ่งเข้าใจว่ามันคือ sexual harassment ในตอนโตโดยเจ้าตัวครับได้เขียนเล่าเหตุการณ์ในทำนองว่าแพรเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ตื่นเต้นเวลารถไอศกรีมผ่านมาหน้าบ้านวันนั้นแพรจำได้แค่ว่าคนขายไอศกรีมบอกว่าจะช่วยอุ้มให้เลือกไอศกรีมแต่แพรจำไม่ได้ว่าเขาใช้วิธีการอุ้มแบบไหนทำให้แพรรู้สึกเจ็บที่หว่างขามากๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรแล้วก็ไม่เคยพูดหรือบอกใครแล้วโตมาเป็นคนที่ไม่ชอบใส่กระโปรงไม่ชอบถ้ามีใครมาถูกตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็มีความกลัวแล้วก็ระแวงถ้าเจอผู้ชายแปลกหน้าถึงแม้วันนี้จะโตแล้วแล้วก็เข้าใจว่าเหตุการณ์บางอย่างในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวันนั้นแต่มันก็เป็นความรู้สึกแบบอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเองที่พูดมาทั้งหมดเพราะจากเหตุการณ์ที่เจอนี้ทำให้รู้แจ้งจากใจตัวเองเลยว่าเด็กไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเจออยู่มันคืออะไรเด็กไม่รู้ว่าอะไรคือความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันโอเคหรือไม่โอเคสำหรับตัวเขาถ้าไม่มีใครบอกหรือว่าสอนแต่ที่เกิดขึ้นแน่นอนคือความรู้สึกบางอย่างที่เด็กคนนั้นไม่เข้าใจในวันนั้นจะส่งผลกับเขามาจนโตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเข้าใจในโลกมากขึ้นก็อยากให้เรานึกถึงจิตใจของเด็กให้มากๆเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้จากเราทั้งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันจะส่งผลอะไรบางอย่างกับเด็กคนหนึ่งได้ทั้งนั้นแล้วก็อย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองไปเทียบกับเด็กว่าถ้าเราโอเคแบบนี้เด็กก็ต้องโอเคเหมือนกันสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานะครับก็ได้ออกมาแสดงความเห็นครับว่าดีใจครับที่สังคมตื่นตัวพร้อมกับแนะนำให้ครอบครัวเนี่ยควรสอนเรื่องสิทธิการดูแลร่างกายของตัวเองกับเด็กเพราะว่าเด็กเราไม่สามารถปกป้องเขาได้ตลอดเวลาเขาต้องไปโรงเรียนเจอผู้คนเจอครูเจอหลายๆคนเขาต้องรู้ว่าส่วนไหนของร่างกายไม่ควรละเมิดส่วนไหนของร่างกายที่ห้ามมาแตะต้องฉันเลยแต่เรื่องแบบนี้กลับกลายเป็นว่าครอบครัวไทยไม่มีการสอนเด็กๆเลยแล้วก็ไม่ยอมพูดถึงซะด้วยซ้ำเด็กไม่รู้ว่าอะไรละเมิดได้หรือไม่ผมว่าวันนี้ที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมันดีนะเรามีประเด็นที่คุยกันและแต่ละครอบครัวก็หันมาคุยกันว่าจะแสดงออกซึ่งความรักกันยังไงสังคมจะได้ฉุกคิดกันมากขึ้นซึ่งล่าสุดนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะเลขานุการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในกระแสโซเชียลครับถึงพฤติกรรมแสดงความรักต่อลูกสาวของคนหนึ่งจักรวาลก็ระบุว่าเนื่องภายหลังจากที่เกิดกระแสในโซเชียลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานไปยังกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อพิจารณาและตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอาศัยความมาตรา30ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กในการเข้าตรวจสอบพื้นที่แต่พบว่าครอบครัวดังกล่าวได้เดินทางไปต่างจังหวัดแต่อย่างไรก็ดีนะครับคุณหนึ่งจักรวาลได้มีการยืนยันผ่านทางรายการทีวีรายการหนึ่งว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้านซึ่งประเด็นที่เข้าตรวจสอบคงเป็นเรื่องพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดหรือเป็นการแสดงความรักของพ่อกับลูกที่เกินขอบเขตหรือไม่ซึ่งต้องรอการสอบปากคำประกอบกับหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่จึงจะส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อกฎหมายต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ